ตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปยังเซียมัดแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่รอพี่เขามารับถึงบ้านนั่นเองเนาะเดี๋ยวก็รอรุ้นสภาพอากาศกันนะคะว่าที่นู่นจะเป็นยังไงนะคะรถมารับแล้วนะคะไปเที่ยวกันเอาวันนี้มีคนขับรถนะจ๊ะเราจะใช้เวลาในการเดินทางนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะจ๊ะต้องมาหรือแกจะชิมานั่นแต่โตที่กันนัดนับบาเซลลิลิฟายน้องว่าห้ามแกสดตามชิคานิกิโรสองนับบานั่นนี่อุศรตัวบอกโอ้ยสอง นะที่จอดรถตรงสถานีรถไฟมันเต็มเนาะก็เลยต้องมาจอดอีกที่หนึ่งนะคะแล้วเขาก็มีรถมารับด้วยนะนี่นะคะเขาจะมีรถมารับด้วยไปส่งที่สถานีรถไฟนะก็ไม่ไกลนะคะเดินแป๊บเดียวก็ถึงแต่เขามีรถมารับอะคือดีนะคะตอนแรกนะคะเราก็คิดว่าเขาจะมารับแค่ตรงเมื่อกี้เนาะที่เราจอดไปส่งที่สถานีรถไฟแต่ไม่ใช่นะคะเขารับเราไปส่งถึงเซียมัดเลยนะจ๊ะก็คนละ10ฟรังนะคะ4คนก็40เนาะดีไม่ต้องเสียค่ารถไฟ How much if you pay for the train to go up? It's also probably 10 francs. Okay. ก็ดีนะไม่ต้องแบบนั่งรอโอเคเสร็จนะคะเขาก็จะมีรถเป็นฮัลโหลเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้านะคะมารับดูนี่นะคะนี่ขึ้นทางไหนวะขึ้นทางนู้นวิชเวส Where we get in เย้นี่นะคะเข้ามาข้างในแล้วมันเป็นรถไฟฟ้านะคะเป็นแท็กซี่แบบที่ไม่ใช้น้ำมันนะหมู่บ้านนี้เขาจะไม่ให้รถยนต์วิ่งในหมู่บ้านนะคะจะมีแต่แบบว่าเห็นไหมเขามาเตอร์ฮอนนั่นยอดI'm not sure.
ี้พี่เห็นเขานั่งทานข้าวใช่ไหมร้านอาหารดูนี่ค่ะสวยมากนี่นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นเอาของขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนนะทางเดินไปที่ห้องพักนะคะเป็นอุโมงค์เดินเร็วๆโอ้ยโรงแรมเขาสวยมากเลยเนาะดูสิเขามีที่เก็บสกีอันนี้มีห้องเก็บสกีด้วยอ่ะดูนี่นะคะแบบลอดอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักแล้วนะจะบอกว่าห้องน่ารักมากนะคะมี2ห้องนอนนะคะนี่นะคะวิวดีด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวรีวิวโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราก็นี่นะคะวิวเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวรีวิวห้องนะคะเดี๋ยวจะตามเพื่อนๆก็ตามไปดูในคลิปถัดไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนนะคะมี2ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำนะจ๊ะนี่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปซื้อของเพื่อที่จะไว้ไปทำอาหารเนาะที่ครบนะคะหมู่บ้านเขาน่ารักมากมีลำธารด้วยนะเห็นไหมมองลงไปด้านล่างนะคะส่วนมากที่นี่นะคะเขาจะสร้างจากไม้เนาะนี่นะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ดูหมู่บ้านรอบๆนะคะทิปสุขภาพนะเนี่ย Cheers Frank Cheers Day to me Yay It's fun who from Frank Oh
อนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปนอนแล้วนะบ๊ายบายค่ะกุ๊ดไนท์ค่ะ